ย่อให้พวกผู้ฟังที่ไม่ได้มีโอกาสในการได้รับหนังสือเล่มนี้สักนิดค่ะคือจริงๆนะฮะหนังสือเล่มนี้ต้องบอกว่าทุกคนได้รับเพราะเราให้อ่านได้นะฮะใน PDF นะเราเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่ได้มีมูลค่าไม่คิดมูลค่าอะไรเลยผมขอเล่าให้ฟังคนนี้บังเอิญปีนี้นะ2565เป็นปีที่ทั้งเกียรตินาคินทั้งภัทรก่อตั้งมาครบ50ปีพอดีผมก็เลยคิดจะทำหนังสือประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยไม่ใช่ประวัติศาสตร์ขององค์กรนะประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยในยุคหลังจริงๆมันประวัติศาสตร์นี่จะพูดยาวกว่า50ปีนะต้องบอกว่าตั้งแต่ในยุคของศตวรรษนี้เลย60กว่าปีตั้งแต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะพูดถึงบริบทเศรษฐกิจไทยผู้เล่นในเศรษฐกิจไทยพัฒนาการว่าทำไมประเทศไทยให้ข้อมูลคุณปุ้มนิดนึงประเทศไทยในปีแรกที่ธนาคารโลกเขาวัดรายได้ต่อคนต่อปีคือปี1960หรือ2503เนี่ยประเทศไทยนี่มีรายได้ต่อคนต่อปีแค่101เหรียญในปีเดียวกันเนี่ยพม่ามี180เวียดนามมี220ฟิลิปปินส์250มาเลเซีย300สิงคโปร์400เราเนี่ยเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ายากจนที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียเป็นประเทศยากจนเลยนะครับทำยังไงมันถึงสามารถพัฒนาขึ้นมาจนปัจจุบันมีรายได้ต่อคนต่อปี 7,000 คือประชากรก็เพิ่มมากนะจาก20ล้านคนเป็น70ล้านคนแต่รายได้ต่อคนเนี่ยก็เพิ่มมากกว่านั้นตอนนี้เรามี 7,000 เหรียญเป็นอันดับที่3ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ซึ่งอันนั้นไม่ต้องพูดถึงเขามี 60,000 กว่าเหรียญเกือบจะรวยที่สุดในโลกอยู่แล้วแล้วก็มาเลเซียก็หมื่นเหรียญต่อคนต่อปีคงจะเป็นเสือตัวที่5อะไรไปนะฮะแล้วจีนก็ตามเป็นตัวที่6ไทยก็ถอยไปเรื่อยๆเราก็จะเล่าให้ฟังว่าพัฒนามายังไงและอุปสรรคมันคืออะไรมันสะดุดเพราะอะไรตอนไหนไม่ใช่เพราะใครนะเราจะคือหนังสือเล่มนี้พยายามอธิบายถึงบริบทแต่แน่นอนครับในบริบทมันก็มีตัวละครเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้นะถ้าใครเข้าไปอ่านทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็ได้เนี่ยก็จะพบว่ามันเป็นการรวบรวมความรู้และความเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายสิบคนเลยนะครับมันมีการอย่างที่สัมภาษณ์เนี่ยเราก็จะสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี4ท่านในนี้ก็คือตั้งแต่ท่านอานันต์ปัญญารายชุนดร.ทักษิณชินวัตรคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและอีกคนหนึ่งใครเอ่ยผมจำไม่ได้นะนะแล้วก็มีสัมภาษณ์ผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจำนวนมากผู้ใหญ่ในอดีตที่มีบทบาทอย่างเช่นดร.ถนอมอุณากูลท่านเหล่านี้ก็กรุณามาให้สัมภาษณ์ดร.วีระพงษ์รามังกูลซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในรัฐบาล8ปียุคชดช่วงชัชวาลของพลเอกเปรมและรัฐบาลอื่นๆด้วยทุกคนก็ให้สัมภาษณ์แล้วเราก็รวบรวมมามีนักธุรกิจอย่างคุณธนินทร์เจียรวรรณนนท์คุณพาดลอิสระเสนาอดีต CEO ของปูนใหญ่นะคุณคีรีกาญจนภาสนะไทยคูณรุ่นใหม่เราก็มีทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังสือที่มีนักเศรษฐศาสตร์ระดับด็อกเตอร์4คนมันช่วยกันทำเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เก่งที่สุดกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยนะแล้วก็เป็นผู้ที่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยมาช่วยกันทำโอเคครับส่วนผมก็มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเท่านั้นเองโอเคครับก็ดีใจพิมพ์หมื่นเล่มเองนะครับแต่ว่าเราก็อย่างที่เรียนเปิดให้อ่านได้ทั่วไปครับเชิญชวนทางออนไลน์เข้ายังไงครับพี่เตาขาคนฟังอยากรู้และมีคนบอกมา
โอเคผมไม่แน่ใจเหมือนกันลองเข้าเกียรตินาคินภัทรนะครับแล้วก็บอกว่า50ปีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจครับน่าจะมีนะครับได้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้พี่เตาขาพอไล่มาถึงตรงนี้ถ้าใครได้อ่านแล้วแม้กระทั่งผมเองประทับใจมากๆที่เกียรติพระนาคินไม่ได้ทําหนังสือประวัติตัวเองแต่ทําหนังสือประวัติเศรษฐกิจเพราะเศรษฐกิจสะท้อนถึงความเป็นอยู่ความมั่งคั่งของประเทศไทยความมั่งคั่งเฉพาะบุคคลที่เดินเข้าตลาดหุ้นตลาดทุนเพื่อการลงทุนตั้งแต่ต้นรายการมาพี่เตาชี้เห็นว่าวันนี้การลงทุนทุนโลกคือตัวลีดตัวนําทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปลงทุนทั้งโลกหลายๆที่หุ้นดีๆเราไม่สามารถอันนั้นใช้บริการกองทุนไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะเชื่อว่าเขามีเจ้าหน้าที่บริการให้แต่มาถึงตรงนี้อยากถามพี่เดาต่อว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ความแปรปรวนความผันผวนทั้งโลกทั้งประเทศไทยเองก็เจอแรงกระแทกพี่เดามองเห็นอะไรและประเมินอะไรถ้าดูจากกราฟของหนังสือที่ทำไว้เนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยว่ากราฟจากเดิมที่พุ่งขึ้น 7% กว่าบ้านเรามันกลับถอยหลังลดลงตั้งแต่ปีเกิดวิกฤตโควิดเหลือแค่ 3% กว่าๆตอนนี้ไม่ถึงแล้วจะเกิดอะไรต่อไปในการลงทุนแถบประเทศไทยหรือทั้งโลกคะผมเรียนเนี้ยครับจริงๆเนี่ยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ติดกับดัก Middle Income Trap มาตั้ง10กว่าปีแล้วนะผมไม่ได้โทษเฉพาะไอ้รัฐบาล8ปีนี้เท่านั้นเราติดกับดักมานานเราได้ชื่อว่าเป็นคนป่วยของเอเชียโดยฉายาเนี่ยพวกสื่อต่างประเทศเขายกให้เราย้ายจากฟิลิปปินส์มาเป็นไทยคือเรานี่เป็นตำแหน่งแรกของคนป่วยแห่งเอเชียคือใครคุณปุ้มรู้ไหมครับคือจีนนะอ๋อในอดีตค่ะเริ่มพัฒนาตอนนั้นบังเอิญฟิลิปปินส์มันมีปัญหาย่ำแย่จากที่ผมเล่าว่าเคยรวย2เท่าครึ่งเราปัจจุบันนี้ครึ่งเดียวของเรานะเพราะว่ามาคอสเนี่ยเป็นเผด็จการ21ปีแล้วก็ดึงพรรคพวกนิยมสุดขั้วทำให้ความรวยในกระจุกตัวและการเติบโตมีไม่ได้เพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์เนี่ยก็เลยได้ฉายาว่าเป็นคนป่วยแห่งเอเชียมีระดับคอร์รัปชันสูงมากๆแต่หลังจากที่ประธานาธิบดีอาคิโนที่2เนี่ยอาคิโนลูกเนี่ยเขาก็พัฒนาจนฟิลิปปินส์เนี่ยเติบโต 7% และเริ่มไล่เรามาอัตราอย่างคอร์รัปชันเนี่ยจากอยู่อัตรา120เขาก็แซงเราไปอยู่อัตราอยู่ลำดับที่ดีกว่าเรามากนะฮะขณะที่เราก็ถอยลงจากคอร์รัปชันเลวอันดับที่80ของโลกตอนนี้ก็108แล้วนะฮะอันนี้เป็นการวัดจากต่างประเทศนะครับประชาธิปไตยก็ถดถอยเพราะนั้นสื่อต่างประเทศก็เลยยกไอ้ตำแหน่งไอ้ Sick Man of Asia ให้กับประเทศไทยเป็นประเทศที่3และครองตำแหน่งอยู่จนทุกวันนี้ยังไม่ยกให้ใครเลยเราก็เลยพยายามดูว่ามันเกิดแล้วและไม่ได้โทษรัฐบาลเดียวนะเพราะมันเป็นมาต่อเนื่องโดยส่วนตัวของผมซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับท่านอื่นๆในหนังสือนะครับผมคิดว่าเราเนี่ยมีปัญหาโครงสร้างด้านสถาบันต้องไม่ใช่สถาบันใดสถาบันหนึ่งนะคือสถาบันทั้งหมดนะมันมีปัญหามันมีการกระตัวมันมีการใช้อำนาจรัฐมากเกินไปก็เลยที่จะเรียกร้องให้มีการปฏิรูปในด้านนั้นมาตลอดที่ออกไปพูดที่ออกไปเขียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวนี้ครับชี้ให้เห็นปัญหาของเราค่ะแต่ก่อนครับเวลาเราออกไปวิพากษ์วิจารณ์มันก็อาจจะมีคนที่อยู่ในอำนาจปัจจุบันเขารู้สึกว่ามันไปกระทบนะครับอ๋อค่ะต้องยอมรับความจริงนะพี่เรื่องของความคิดเห็นเราไม่จำเป็นต้องเห็นเหมือนกันเมื่อสักครู่พี่ตาพูดคำหนึ่งชัดเจนในทุกความเห็นที่แตกต่างถ้ามีโอกาสได้ดีเบตได้มาแสดงความเห็นด้วยกันแต่อย่างนึงที่สัมผัสได้ตั้งแต่ต้นที่คุยมาจนถึงตอนนี้ตัวผมเองยอมรับเลยว่าไม่แปลกใจทำไมน้องๆที่ทำสตาร์ทอัพหลายๆคนหรือน้องที่ทำงานในตลาดหลักทรัพย์ถึงบอกว่าพี่เต่าเป็นต้นแบบความคิดเป็นสุดยอดเจ้านายแล้ววันนี้ในฐานะประธานกรรมการบริหารของ
อมจธนาคารเกียรตินาคินภัทระก็พาให้ลูกค้าที่เปิดพอร์ตเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยมีหลายแชปเตอร์ลองไปอ่านกันต่อพี่เตาขาถามต่อเลยพอไล่เรียงมาจนถึงวันนี้มันมีบทที่7แชปเตอร์ที่เขียนว่า Over the Horizon ก็คือมองไกลข้ามขอบฟ้าการเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นตลาดทุนหรือบริษัทต่างๆที่อยากจะพาตัวเองเข้าไปในตลาดหุ้นตลาดทุนพอพี่เตาพูดว่าเกียรติพัทรนาคินทำสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาได้โดยเฉพาะการผ่านต้มยำกุ้งนั่นก็คือการแปลงรัฐวิสาหกิจเข้าไปสู่ในตลาดหลักทรัพย์ขยายความตรงนี้เป็นความรู้